วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel อังซินีมาสุภูสุคนกันนะครับผมแม่ต้องว่าอีสานกันจังซี่เนี่ยเพราะว่ามื้อนี้ครับซินีมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจมาให้กับพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้ครับซินีมาเรียงเส้นตัวอย่างหนังใหม่กับผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้ทองคำปราณีมาแล้วครับกับภาคจบที่ทุกคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานมากมากเลยครับเรื่องนี้ครับต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าต่อจากภาคแรกนู่นเลยประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาครับนั่นก็คือผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้นะครับผมซึ่งจะมีอย่างอ้ายทองคำกับเอื้อยปราณีเป็นตัวละครหลักของในภาคนั้นนะครับผมซึ่งถ้าใครที่ได้ดูเรื่องนี้ก็คงจะรู้นะครับว่าตอนจบของเรื่องก็ sad ending ครับจบแบบเศร้าๆไปและนี่ครับก็เป็นการกลับมาอีกครั้งเพื่อปิดฉากบทสรุปที่รอคอยกันมานานมานานว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่มันค้างคาจากภาคแรกนู่นเลยเนี่ยมาตอนนี้เนี่ยเขาจะจบเรื่องราวอย่างไรทีนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วนะครับผมจะเป็นอย่างไรจะสนุกฮาม่วนซื่นขนาดไหนไปชมพร้อมๆกับผมกันเลยครับกับตัวอย่างผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้ครับจากผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้ป่านี้พันเจ้าได้เบิ่งหนังเรื่องนี้แล้วขออยากสิบอกเจ้าว่าขอให้ฮักเจ้าหลายสรุปแล้วหนาอีป่านี่มากลับมาดอกมันต้องเล่นต้นไม้กับพ่อดีชัยได้เพื่อนมาไถกับเปิดใจจีบเข้าไปเลยไอ้คนบ้านนี่ตินั่งเคยเห็นหน้าไอ้ยูไซนี่ล่ะเห็นยูไซก็สร้างมาต่อยินดีที่ได้หูจักษณะไอ้ทองคำยินดีเป็นยินดีหลังไหนเจ้ามีเบอร์โทรบ่บ่มีเฟซบ่มีไลน์บ่มีอินสตาแกรมก็บ่มีคือกันคันกูสิจีบสาวกูต้องเฮ็ดจังได๋วะโอ้ยล่ะกูว่าแล้วบางทีกูว่าแล้วอ่ะเมื่อกูมีความรักแน่สุดว่ามึงเชื่อกูได้ยังป่านี่อยู่บ่ได้ฮักมึงพอใจเย็นทุกร้านมาครับกันเจ้าขยาวเดียวร่ำร้อยคอยนี่ให้เอาบุญให้มาคุยกันเขาเลยมาคุยในบ้านจุ่มเงินหวานหัวหันไม่หลับเอาคนมาปนเขาเขาไม่ปอบข้าไปฟาดบุญเลยตีมึงว่ากูเป็นปอบฉันบอกเอาจุ่มจานมึงเลยโอ้ยโอ้ยกระใจลูกสาวขอของแต่ก็เรื่องจบไปถูกเขาว่าไม่ถึงเจ็บเก๋นี่ยังแทนลูกสาวไขว้านองนั้นให้เขาไปจังใส่ฟังว่าอายคนนี้เฮ้ยจะรอถึงบุญคนมีลูกสาวที่จบสูงจะเพื่อลูกผู้อื่นไปหาผัวหาเมียเอาลูกเอาเต่ามาให้พ่อให้แม่เลี้ยงเลี้ยงจบแต่บ่มีงานเฮ็ดมันก็ซ้ำบ่ได้เลี้ยงนั่นล่ะเจ๋งความคิดมันเคยฮักไผแบบจริงจังบ่บ่ให้ถึงเพิ่นนี่ยามใดก็สิมีเขาคว้านําเขาแม่อยากสิขอให้อีหลานแต่งงานกับท่านนายกมึงนายอีแดงมึงจะไปรอดมาสี่เท่าสี่แล้วสี่มันเบื่อมันบ่เบื่อแสดงว่ามันหนักฮักจริงโหดลึกเลยว่ะเซียวจบไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวอย่างผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้นะครับผมโอ้ก็ต้องบอกเลยว่ามีครบรสแน่นอนครับและเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยมากๆว่าบทสรุปเรื่องราวของพี่ทองคำกับพี่ปราณีเนี่ยสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมุฟออนเดินเส้นทางใหม่ชีวิตใหม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับแหมบอกได้เลยว่าตัวอย่างนี้เนี่ยครบรสแน่นอนมีทั้งตลกโรแมนติกดราม่าก็ได้มาสานต่ออีกครั้งแล้วก็เป็นการปิดฉากจบสักทีครับจบจริงๆสักทีนะครับผม
หลังจากที่รอมานานมานานหลังจากที่ไปเล่าเส้นเรื่องจักรวาลอื่นนู่นนี่นั่นมาจักรวาลหลักนี้สักทีแล้วก็เป็นจักรวาลจบปิดฉากผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้จริงๆสักทีนะครับผมก็ไม่ต้องบรรยายอะไรมากครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกอยู่แล้วเพราะเป็นผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้คือมันอินดี้จริงๆนะครับคือเล่าเรื่องแบบง่ายๆไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรเล่าภายในชีวิตของคนอีสานผ่านตัวละครนั้นๆแล้วก็มีเรื่องความรักที่ทำให้เราเนี่ยชวนลุ้นชวนติดตามนี่แหละครับคือเสน่ห์ของจักรวาลผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้นะครับผมก็ลองติดตามครับว่าตอนจบภาคจบเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เขาคำจะเลือกสิ่งไหนจะเลือกกลับไปหาคนเก่าอย่างพี่ปราณีหรือเปล่าหรือจะเลือกรักครั้งใหม่ที่มีตัวละครใหม่ขึ้นมานั่นก็คือชื่อเพนจะเลือกเส้นทางไหนและเส้นเรื่องของตัวละครอื่นที่จะเข้ามาแทรกในระหว่างทางเนี่ยจะฮาสดิสดิ้งขนาดไหนต้องรอติดตามกันครับผมกับผู้บ่าวไทยบ้านอวสานอินดี้ครับ15 มิถุนายนนี้เดือนหน้าแล้วรอติดตามกันนะครับผมพี่น้องจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้ใครที่เราคอยจักรวาลของผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้มาคอมเมนต์หน่อยครับว่าคิดถึงอะไรมากและอยากเห็นอะไรในภาคนี้ภาคจบนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยและก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหักมันโมเมนต์อินดีหรือบ่อินดีเว้ยเพื่อนความหักคือมึงน่ะหักอีใดมันก็ไปรอนมาสีสีเศร้าสีแรงสีมันเบื่อมันบ่เบื่อแสดงมันหักมึงจริงโคตรลึกเลยว่ะเซียว